สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บทกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิษฎาพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับอยู่ที่เมืองนอกก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าระบบการช่วยเหลือนักศึกษาพิการของเขาดีมากเพราะเขามีกฎหมายว่านักศึกษาพิการจะต้องเข้าถึงการเรียนเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เท่าเทียมถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็จะมักจะดีกว่าเมืองเล็กมีเรลบล็อกมีเสียงที่แบบตรงข้ามถนนมีระบบขนส่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอเมริกามันเป็นประเทศที่ใหญ่มากนั่นค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันซึ่งดังนั้นคนที่นี่โดยเฉพาะถ้าเป็นคนตาบอดเขาก็จะพยายามอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีสวัสดิการเหล่านี้ที่ดีกว่าค่ะนั่นแหละครับคุณผู้ฟังคือคลิปเสียงตัวอย่างของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับและขณะนี้แขกรับเชิญท่านก็อยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะครับขอต้อนรับคุณคีรินเตชะวงธรรมหรือน้องทรายกับสุนัขนำทางที่ชื่อว่ารูเทอร์เข้าสู่รายการของเราขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องทรายเป็นบุคคลต้นแบบคนหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากเลยที่วันนี้สละเวลามาเป็นแขกของเรานะครับอยากให้น้องทรายแนะนำตัวเองเลยครับค่ะชื่อนางสาวคิรินเตชะวงธรรมชื่อเล่นชื่อทรายค่ะทรายอายุ25ปีค่ะตอนนี้กำลังเรียนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาเรียนด้านการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตนะคะหรือว่า mental health counseling นะคะน้องทรายครับอยากให้น้องทรายเล่าถึงชีวิตวัยเด็กนะครับว่าน้องทรายตอนเด็กๆนี่เป็นยังไงบ้างครับก็คือจริงๆทรายมาตาบอดตอนอายุ13ปีค่ะก่อนอายุ13ก็คือทรายก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไปทรายคิดว่าสิ่งที่เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตของทรายอันนึงตอนโตขึ้นมาคือทรายเรียนอยู่โรงเรียนชื่อโรงเรียนปัญญาไทยซึ่งเป็นโรงเรียนระบบแนววอลดอร์ฟค่ะซึ่งเขาจะไม่เน้นวิชาการก็จะแบบเป็นแนวแบบว่าวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะดังนั้นตอนเด็กๆคือทรายจะค่อนข้างแนวแบบวิ่งเล่นอะไรข้างนอกเยอะไม่ได้แบบเพ่งเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนอายุ13ทรายเจอเนื้องอกในสมองแล้วก็ต้องผ่าออกซึ่งหลังจากที่ผ่าออกเนี่ยคือเนื้องอกมันค่อนข้างใหญ่มันก็เลยไปทำลายขั้วประสาทตาค่ะทำให้ขั้วประสาทตาเสียหายก็เลยทำให้ตาบอดค่ะครับแล้วทุกวันนี้น้องทรายต้องรักษาตัวหลังจากผ่าตัดครั้งนั้นไหมครับผมไม่ค่ะก็มีแค่อาจจะเข้าไปเช็คกับคุณหมอบ้างซึ่งจริงๆแล้วครั้งล่าสุดที่ไปเช็คเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็ไปสแกนสมองอีกทีแล้วก็จริงๆเจอเนื้องอกก้อนเล็กก้อนที่อยู่ในที่เดียวกับก้อนเก่าแต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่ามันเล็กยังไม่ต้องผ่าออกก็เป็นการดูไปก่อนนะคะน้องทรายครับสาเหตุที่ทำให้เราตรวจเช็คร่างกายที่พบก้อนเนื้อก้อนนั้นนะครับอาการที่บ่งบอกว่าเรามีอาการแบบนั้นเป็นยังไงบ้างครับค่ะตรงที่ทำให้ไปหาหมอก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็ครอบครัวทรายไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวภาคใต้กันประมาณ5วันนะคะแล้วก็จากวันแรกถึงวันสุดท้ายคือสายตาทรายมันก็แบบแย่ลงเรื่อยๆจนแบบว่าพ่อแม่สังเกตคือเราแบบเดินเตะกระถางเดินเข้าพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทรายเองจริงๆอ่ะทรายไม่ได้สังเกตคือทรายนึกว่ามันดูแบบมืดๆก็นึกว่าแบบแสงมันมืดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแบบพ่อแม่เขาก็สังเกตว่าเฮ้ยอันนี้มันควรจะเห็นนะทำไมทรายแบบเดินชนอย่างเงี้ยค่ะก็พอกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยรีบพาไปหาหมอค่ะครับ
น้องสายเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าครับผมไม่ค่ะสายมีน้องสาวคนหนึ่งเด็กกว่า4ปีค่ะแล้วพอเราพบอาการที่ไม่ปกติครั้งนั้นปรับตัวปรับใจยังไงบ้างอะครับคือจริงๆช่วงนั้นมันแบบทุกอย่างเกิดเร็วมากแบบว่าเพราะว่าไปหาหมอวันจันทร์วันศุกร์ก็ผ่าเลยอะค่ะเพราะว่าเนื้องอกค่อนข้างใหญ่แต่ว่าตอนทรายแค่อายุ13ซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดมากเท่าไหร่เราก็คิดว่าหมอเขารักษาได้ทุกอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆหลังจากที่ผ่าเสร็จสายตาทรายก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วหมอก็เลยให้กลับบ้านแต่พอกลับบ้านไปปุ๊บตื่นมาวันถัดไปก็แบบมองไม่เห็นเลยซึ่งกลับไปหาหมอเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในปีแรกที่ทรายตาบอดทรายก็ยังเหมือนมีความหวังว่าเดี๋ยวมันคงใช้เวลาที่จะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นพอผ่านไปปีนึงมันก็เหมือนกับว่าเราค่อยๆทำใจว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้กลับมาแล้ววันเราอะไรเงี้ยค่ะมันเลยไม่ได้เป็นอะไรที่แบบทีเดียวมันเป็นอะไรที่แบบค่อยๆอะค่ะการปรับตัวกับตัวเองและครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับครอบครัวมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากคนสายตาปกติเป็นคนพิการมากไหมครับค่ะมีส่วนเยอะมากคือส่วนหนึ่งก็คือของทรายเองเพราะว่าก่อนที่ทรายจะมองไม่เห็นทรายก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองดังนั้นหลังจากที่เรามองไม่เห็นเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากจะเรียนรู้อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองไม่อยากจะต้องแบบคอยพึ่งพาคนอื่นมากทรายก็เลยยังพยายามใช้ชีวิตปกติอย่างหนึ่งที่ทรายอยากจะเรียนตั้งแต่ก่อนตาบอดคือเปียโนแล้วพอตาบอดเสร็จทรายก็ยังอยากเรียนเปียโนอยู่ก็หลังจากตาบอดไปประมาณแค่เดือนหนึ่งอะค่ะทรายก็บอกแม่ว่ายังอยากเรียนเปียโนอยู่นะแม่เขาก็เลยไปแบบหาครูก็คือไปถามแบบคนที่รู้จักว่ารู้จักครูที่เคยสอนคนตาบอดไหมอะไรเงี้ยค่ะจนมาเจอครูซาบีน่าที่เคยสอนพี่แป้งอาจจะรู้จักพี่แป้งที่เป็นนักเปียโนอะค่ะชายก็เลยไปเรียนกับครูซาบีน่าแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือพ่อแม่มีส่วนเยอะมากในการช่วยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคุณแม่เขาจะเป็นคนที่แบบทำรีเสิร์ชหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็มีการติดต่อไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดแล้วก็ถามเรื่องเรียนเบรลอะค่ะจนเจอคุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดชื่อครูอันเขาอาสาสอนเบรลให้สายก็เลยจะไปบ้านเขาทุกวันเสาร์เพื่อไปเรียนเบรลแล้วก็เจอพี่คนชื่อพี่บีซึ่งเขาเป็นโปรแกรมเมอร์คนตาบอดอะค่ะเขาก็เลยมาสอนทรายใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าก่อนตาบอดคือจริงๆทรายไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลยก็คือมาเริ่มใช้ตอนตาบอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือพ่อแม่เป็นคนช่วยหามาให้ทรายทั้งนั้นค่ะครับน้องทรายครับแล้วหลังจากที่เราแน่ใจแล้วนะครับว่าเรามองไม่เห็นนะครับกำลังใจที่ได้รับจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างครับก็ดีมากค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เองช่วงแรกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าทรายจะทำอะไรได้ไม่ได้อะไรเงี้ยการเป็นคนตาบอดมันต้องทำอะไรยังไงแต่ว่าคืออย่างที่ว่าทรายก็ยังอยากใช้ชีวิตต่อไปตามปกติทรายเป็นคนชอบเรียนสิ่งต่างๆแล้วพอทรายอยากจะทำอะไรคุณพ่อคุณแม่เขาจะหาวิธีที่ให้ทรายทำคือเขาจะไม่แบบว่าโอ้ทำไม่ได้หรอกทรายทรายตาบอดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบถ้าทรายเหมือนอย่างที่ทรายบอกว่าพอทรายบอกว่าอยากเรียนเปียโนคือคุณแม่ก็ไปหาครูมาคือคุณแม่ก็ไม่มีแบบว่าโอ้ยจะเรียนยังไงตาบอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทรายรู้สึกว่าตรงนั้นอะมีส่วนเยอะมากที่ทำให้เรายังใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติอะค่ะครับทรายครับข้อมูลที่พี่ได้มาดูเหมือนว่าทรายจะไม่ได้เรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเรียนร่วมเลยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าช่วงนั้นการที่โรงเรียนต่างๆจะยอมรับเราหรืออนุญาตให้เราเข้าไปเรียนยากลำบากขนาดไหนค่ะก็คืออย่างที่ว่าตั้งแต่อนุบาลไซเรียนอยู่ที่ปัญโยไทยค่ะคืออย่างหนึ่งของปัญโยไทยคือเราจะทำเป็นแบบการแฮนด์ออนคือการทำตามประสบการณ์อะไรเงี้ยเยอะซึ่งในบางส่วนก็ทำให้ไซทำได้ยากขึ้นอย่างเช่นพวกวิชางานไม้วิชาตัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไซเป็นนักเรียนตาบอดคนเดียวของที่โรงเรียนมันก็เลยยากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปหาโรงเรียนใหม่ซึ่งตอนแรกเขาก็คิดถึงว่าจะส่งทรายไปเรียนเมืองนอกเพราะว่าเขารู้ว่าที่เมืองนอกมีระบบซัพพอร์ตที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแม่เขาก็แบบไม่อยากจะส่งไปไกลอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปหาโรงเรียนต่างๆติดต่อไปหลายที่แต่ว่าทุกที่ก็บอกว่าไม่รับเพราะว่า
ไม่เคยมีนักเรียนตาบอดไม่รู้ว่าจะช่วยซัพพอร์ตยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีแค่ของที่ร่วมหรือดีที่บอกว่าลองพาเข้ามาเจออะไรเงี้ยค่ะซายก็เลยเข้าไปเจอเขาแล้วไปพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วซายก็โชว์ให้เขาว่าเออซายใช้คอมได้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรับซายซึ่งซายเป็นนักเรียนตาบอดคนแรกของที่ร่วมหรือดีอะค่ะน้องซายครับหลังจากที่น้องซายเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกของโรงเรียนแล้วนะครับการยอมรับของเพื่อนๆในห้องเรียนหรือว่าการดูแลของอาจารย์ผู้สอนเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะคะคืออย่างหนึ่งของร่วมเรียนดีที่เขาดีมากคือเขามีดีพาร์ตเมนต์ที่ช่วยนักเรียนที่แบบมีสเปเชียลนีดอย่างนี้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะปีแรกที่ซาย้ายเข้าไปอ่ะในหลายวิชาก็จะมีครูที่เขาเหมือนกับว่าเขาเลยเทรนมาด้านนี้ค่ะมาประกบอยู่กับซายในชั้นเช่นพวกวิชาแบบเคมีฟิสิกส์อะไรพวกนี้ค่ะส่วนด้านเพื่อนนักเรียนเองเขาก็น่ารักกันมากนะคะปีแรกที่ซายย้ายไปอยู่ร่วมเรียนเนี่ยซายยังใช้ไม้เท้าไม่เป็นยังไม่ได้หัดใช้ไม้เท้าครูเขาก็จะให้เพื่อนนักเรียนจากแต่ละชั้นสมมติว่าซายจะเดินจากชั้นวิชาไทยไปอังกฤษแล้วถ้ามีเพื่อนที่จะไปชั้นด้วยกันเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบเดินกับซายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็น่ารักมากหรือว่าแบบมีวิชาภาษาไทยเงี้ยซึ่งเราต้องอ่านนิยายอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งครูเขาก็เลยให้เป็นการบ้านให้เพื่อนในห้องเนี่ยว่าแต่ละคนให้ไปอ่านอัดเสียงแต่ละบททำหนังสือเสียงให้ซายอะค่ะซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากค่ะครับน้องซายครับแล้วผลการเรียนของเราล่ะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นคนปกติครับค่ะปีแรกก็โอเคเพราะว่าตอนปีแรกที่ย้ายไปร่วมเรียนดีคือเป็นการปรับตัวที่ใหญ่มากสำหรับทรายเพราะว่าทรายไปจากตาดีไปตาบอดจากโรงเรียนไทยไปโรงเรียนอังกฤษจากโรงเรียนที่ไม่เน้นวิชาการเลยไปโรงเรียนที่แบบหนักวิชาการมากอะไรเงี้ยดังนั้นเป็นปีแรกคือเป็นปีที่ค่อนข้างปรับตัวเยอะมากอย่างที่ว่ามีระบบซัพพอร์ตที่ดีคืออย่างแม่นี่บางทีเขาก็แบบไปโรงเรียนกับสายแทบจะทุกวันคือบางวิชาก็เข้าไปนั่งเพื่อช่วยสายด้วยสมมุติต้องบรรยายอะไรที่แบบอยู่บนหน้าจอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจากปีแรกจนถึงปีสุดท้ายที่สายอยู่ที่ร่วมเรียนดีก็คือเกรดก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆทุกเทอมค่ะเรียนจบร่วมเรียนดีแล้วน้องสายไปเรียนต่อต่างประเทศเลยใช่ไหมครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับค่ะสายก็มาเรียนระดับปริญญาตรีที่อเมริกาค่ะซึ่งซายเรียนอยู่จิตวิทยาเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆในรัฐอาร์เคนซอซึ่งเป็นรัฐอยู่ทางใต้อะค่ะซึ่งซายตั้งใจไปที่มหาวิทยาลัยนั้นเพราะว่าซายต้องการมหาวิทยาลัยเล็กซายไม่ชอบมหาวิทยาลัยใหญ่แล้วก็ซายเลือกมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางใต้ของอเมริกาเพราะว่าซายไม่ชอบอากาศหนาวค่ะน้องสายครับน้องสายตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมสนับสนุนครับหลักๆ ก็ตัดสินใจเองอะค่ะเพราะว่าทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องระบบการศึกษาแล้วก็ทั้งเรื่องการซัพพอร์ตนักศึกษาพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครอบครัวไปด้วยไหมครับหรือว่าเราต้องไปใช้ชีวิตคนเดียวที่ต่างประเทศครับก็ตอนเริ่มเปิดเทอมครั้งแรกก็คุณแม่ไปส่งเหมือนกับว่าพอเราไปถึงก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะผ้าห่มอะไรผ้าเช็ดตัวอะไรพวกนี้แต่ว่าเสร็จแล้วแม่เขาก็กลับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือซายก็อยู่หอค่ะครับณปัจจุบันเท่าที่พี่รู้นะครับรู้สึกว่าในประเทศไทยแทบไม่มีใครเรียนจิตวิทยาเลยน่าจะมีล่าสุดก็แค่น้องพลอยสโลชาหรอคะใช่ครับเพิ่งสำเร็จการศึกษามาตอนนั้นมีแรงบันดาลใจยังไงถึงเลือกเรียนสาขานี้แล้วคิดว่าอนาคตสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพของเราคิดยังไงเกี่ยวกับสาขาจิตวิทยาครับค่ะก็คือจิตวิทยาเนี่ยไซเริ่มรู้จักแล้วก็สนใจตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วเพราะว่าพอไซย้ายไปร่วมเรียนดีเนี่ยอย่างที่ว่าเป็นโรงเรียนที่แบบเน้นวิชาการซึ่งไซรู้สึกว่าแบบเพื่อนคนอื่นเขาเหมือนกับรู้กันหมดเลยว่าเขาอยากจะเรียนอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะหมออะไรก็แล้วแต่ว่าพอไซย้ายไปไซก็แบบไม่รู้เลยว่าเราอยากจะเรียนอะไรโดยเฉพาะพึ่งตาบอดด้วยเราก็ไม่รู้ว่าตาบอดแล้วจะทำอะไรได้บ้างแล้วคราวนี้ซายก็จำได้ว่าแบบคุยกับแม่แล้วก็เหมือนกับอธิบายว่าซายชอบอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยซายก็จำไม่ได้แล้วว่าซายพูดว่าอะไรแต่ว่าแม่เขาก็บอกว่าเออซายน่าจะสนใจจิตวิทยานะซึ่งแล้วซายก็แบบจิตวิทยาคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็แบบชอบมากมันน่าสนใจซายคิดว่ามันน่าสนใจเรื่องการแบบเข้าใจพฤติกรรมความคิดความรู้สึกของคนในสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่สนใจตั้งแต่มัธยมแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้เลิกเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็คือเรายังไม่ได้คิดไปไกลขนาดที่ว่าเรียนจบแล้วจะทำอะไรตรงนั้นก็ยังไม่รู้จนเริ่มขึ้นปี3ปี4อ่ะค่ะที่เราเริ่มรีเสิร์ชว่าเราจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะน้องสายครับการเรียนจิตวิทยากับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเนี่ยยากไหมครับสายคิดว่าก็กลางๆนะคะคือโดยเฉพาะถ้าเทียบกับสาขาอื่นเพราะว่าในด้านหนึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะมันเป็นการเข้าใจพฤติกรรมมันไม่ได้เป็นเหมือนกับเรียนฟิสิกส์เรียนคอมพิวเตอร์ต้องมีเรื่องเทคโนโลยีมีเรื่องเลขอะไรอย่างนี้เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆจิตวิทยามันก็เป็นการเข้าใจพฤติกรรมอะไรนี้มันก็ใช้อ่านเอาถ้าด้านที่อาจจะมีความยากก็อาจจะเป็นตรงที่เรียนเกี่ยวกับสมองหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันต้องมีรูปมีกราฟมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่ไซเรียนที่มหาวิทยาลัยก็คืออาจารย์เขาก็ดีมากคืออาจารย์ก็ช่วยแล้วก็ทางมหาลัยเองเขาก็มีตรงที่ช่วยแบบนักศึกษาพิการซึ่งเขาก็ช่วยไซตรงนั้นเยอะค่ะเขาบอกว่ามันมีพวกวิชาสตัดด้วยใช่ไหมที่เรียนยากใช่ไหมฮะแล้วก็มีพวกวิชาแบบชีวะที่เรียนยากนะฮะใช่ซึ่งตรง2วิชานั้นตอนที่ทรายต้องเรียนที่มหาลัยก็คือมหาลัยเขาจ้างนักศึกษาอีกคนนึงเลยมาเหมือนกับประกบทรายอะค่ะแบบอย่างเช่นชีวะก็คือทรายก็จะเจอกับเพื่อนนักศึกษาคนนี้นอกวิชาแล้วเราก็แบบถ้ามีโมเดลมีอะไรหรือกราฟอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยแบบบรรยายบางทีก็ใช้ดินน้ำมันปั้นจับดูกันอะไรเงี้ยค่ะครับผมน้องทรายมีโอกาสได้พบปะบุคคลที่มีความพิการหรือเพื่อนนักเรียนที่มีความพิการในต่างประเทศบ้างไหมครับพูดถึงตาบอดหรือว่าแบบโดยรวมๆค่ะโดยรวมๆครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนักเรียนที่ต่างประเทศถ้ามีความพิการแล้วไปเรียนมหาลัยมีโอกาสได้พบปะบ้างไหมครับค่ะคือถ้าพูดถึงตาบอดที่มหาวิทยาลัยช่วงที่ทรายเรียนอยู่ก็ทรายเป็นคนตาบอดคนเดียวของที่นั่นแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยทรายเขาก็เคยมีนักศึกษาตาบอดแล้วก็ทรายก็ได้เจอบ้างนอกมหาวิทยาลัยเพราะว่าบางทีทรายก็จะไปเหมือนกับสมาคมคนตาบอดของที่อเมริกาค่ะถ้าเขามีประชุมบ้างบางทีทรายก็จะไปเจอแต่ว่าคือตอนที่ทรายไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีชมรมต่างๆใช่ไหมคะซึ่งพอทรายไปถึงเขายังไม่มีชมรมนักศึกษาพิการทรายก็เลยไปเริ่มชมรมนักศึกษาพิการขึ้นเองซึ่งก็มีนักศึกษามาจอยบ้างก็เท่าที่ทรายจำได้อย่างคนหนึ่งที่มาช่วยทรายก็เป็นหูหนวกอะค่ะซึ่งตอนแรกที่เราเจอกันเราก็แบบขำว่าจะคุยกันยังไงเนี่ยแบบคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งหูหนวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเขาก็เหมือนกับอ่านปากได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคุยกันได้ค่ะครับน้องทรายครับการปรับตัวที่ต้องอยู่ต่างประเทศคนเดียวกับสายตาที่มองไม่เห็นมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับอยู่ที่เมืองนอกก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าระบบการช่วยเหลือนักศึกษาพิการของเขาดีมากเพราะเขามีกฎหมายว่านักศึกษาพิการจะต้องเข้าถึงการเรียนเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เท่าเทียมกับคนอื่นดังนั้นเขาก็ให้ความสำคัญตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วทรายก็โชคดีเพราะว่าที่ทรายไปมหาลัยเนี่ยเพื่อนนักศึกษาเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ในชุมชนรอบๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่น่ารักมากเขาก็แบบช่วยเหลือทรายมากคืออย่างนึงเนื่องจากมหาวิทยาลัยทรายอยู่ในเมืองเล็กไม่มีระบบขนส่งรถเมล์อะไรเงี้ยค่ะไม่มีดังนั้นเวลาถ้าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของก็คือทรายก็ต้องขอให้เพื่อนขับไปซึ่งก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาแบบช่วยเหลือตรงนั้นทั้ง4ปีที่ทรายเรียนอยู่ที่นั่นก็คือน่ารักมากค่ะโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆคือค่อนข้างจะแล้วแต่ที่อะค่ะถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็จะมักจะดีกว่าเมืองเล็กมีเรลบล็อกมีเสียงที่แบบตรงข้ามถนนมีระบบขนส่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองเล็กเป็นชนบทเป็นต่างจังหวัดอาจจะไม่ดีเท่าบางทีบางส่วนก็ไม่มีฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอเมริกามันเป็นประเทศที่ใหญ่มากนั่นค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันซึ่งดังนั้นคนที่นี่โดยเฉพาะถ้าเป็นคนตาบอดเขาก็จะพยายามอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีสวัสดิการเหล่านี้ที่ดีกว่าค่ะครับผมน้องทรายครับหลังจากที่เราไปอยู่ที่นู่นแล้วนะครับผลการเรียนเราเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะทรายจบได้4เต็มหมดค่ะครับผม
ข้อมูลทราบมาว่าลูเตอร์พาขึ้นไปรับปริญญาใช่ไหมครับใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคะหมวกที่ใส่รับปริญญาค่ะฮูดคนไทยเรียกว่าฮูดเขามีใส่ฮูดด้วยนะคะไหนๆก็มาถึงเรื่องลูเตอร์แล้วเราเปลี่ยนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องลูเตอร์กันดีกว่าครับเริ่มรู้จักลูเตอร์ได้ยังไงครับค่ะก็จริงๆก่อนที่มีลูเตอร์ไซก็ใช้ไม้เท้าเหมือนคนตาบอดทั่วไปซึ่งเคยได้ยินเรื่องสุนัขนำทางอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆไซก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าไซใช้ไม้เท้าได้โอเคเราเดินทางไปไหนมาไหนได้อยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบไซก็จะพูดทุกครั้งที่เวลามีคนถามว่าได้ลูเตอร์มันไงแต่ก็คือตอนที่ไซเรียนอยู่ปี2ที่มหาลัยก็คือไซมีโรคซึมเศร้าแล้วก็ไปหาไม่ใช่จิตแพทย์นะคะแต่เป็นนักจิตบำบัดนะคะเทอราปิสที่ตัวมหาลัยอยู่ทุกอาทิตย์ซึ่งก็มีครั้งนึงที่นักจิตบำบัดเขาก็ถามไซว่าเคยสนใจหาสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนไหมเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขามีที่เรียกว่าemotional support animal คือหมายความว่าเอาสัตว์เลี้ยงมาช่วยแบบจิตบำบัดอะค่ะซึ่งตอนแรกไซก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าโตมาไซไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเราไม่ได้คุ้นเคยกับตรงนั้นเสร็จแล้วก็มีช่วงปิดกลางภาคอะไรเงี้ยแล้วไซก็ไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งเพื่อนมีเลี้ยงหมาแล้วไซก็เลยไปเล่นกับหมาเขาแล้วก็ทำให้เราแบบรู้สึกแฮปปี้มากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสนใจตรงนั้นขึ้นมาแล้วเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าของคนตาบอดเขามีหมานำทางนี่นาอะไรเงี้ยไซก็เลยหาข้อมูลแล้วก็หาโรงเรียนที่ฝึกหมานำทางอะค่ะแล้วก็เลยสมัครไปขอรับลูเตอร์มาก็คือได้ลูเตอร์ช่วงระหว่างปิดเทอมปี2กับปี3ของมหาลัยอะค่ะน้องไซครับลูเตอร์เป็นสุนัขสายพันธุ์อะไรอะครับพันธุ์ลาบราดอร์ค่ะการดูแลหรือว่าการเลี้ยงดูนี่ต้องมีความพิเศษยังไงบ้างไหมครับคือในแง่นึงก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั่วไปแต่ในอีกแง่ก็อาจจะมีความเคร่งครัดเรื่องต่างๆมากกว่าเพราะว่าอย่างเช่นการให้อาหารอย่างเงี้ยค่ะไซจะค่อนข้างเคร่งคือจะไม่ให้อาหารแบบมากเกินไปไซจะวัดตวงเลยอะค่ะว่าให้อาหารแค่ไหนเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาน้ำหนักเกินทำให้สุขภาพไม่ดีแล้วก็อาจจะทำให้การทำงานของเขาได้สั้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นหลักๆแล้วก็ไซก็จะเหมือนกับว่าไม่ให้เหมือนกับว่าคนแอบให้ขนมเขาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเสียนิสัยตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นในแง่นั้นอาจจะมีความเคร่งครัดมากกว่าแบบสัตว์เลี้ยงทั่วไปค่ะครับสุนัขนำทางในอเมริกาเป็นที่นิยมไหมครับสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นครับก็มีบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วกลุ่มคนตาบอดก็ยังถือเป็นส่วนน้อยอะค่ะคือคนตาบอดส่วนใหญ่ก็ยังใช้ไม้เท้าเพราะว่าการมีสุนัขนำทางมันก็หลายอย่างใช่ไหมคะทั้งค่าใช้จ่ายความรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งบางคนเขาก็อาจจะไม่พร้อมตรงนั้นเห็นว่ามีองค์กรสอนน้องทรายพอจะเล่าได้ไหมครับว่าช่วงนั้นติดต่ออย่างไรพอติดต่อเสร็จแล้วปั๊บน้องสายต้องไปอบรมด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะใช่ก็สมัครไปก็ต้องกรอกใบสมัครข้อมูลต่างๆว่าเราอยู่ที่ไหนเราเป็นใครใช้ไม้เท้าเป็นไหมเพราะอย่างหนึ่งของการขอสุนัขนำทางเนี่ยคือเราต้องใช้ไม้เท้าเป็นอยู่แล้วนะคะคือบางทีบางคนที่ไม่รู้อาจจะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าคนใช้ไม้เท้าไม่เป็นก็ไปขอสุนัขนำทางสิอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ได้นะคะคือเขาจะมาทดสอบเราเลยว่าเราใช้ไม้เท้าเป็นไหมแล้วเขาก็จะไปสัมภาษณ์ครูที่เคยสอนไม้เท้าเราว่าเราใช้ไม้เท้าเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่กรอกใบสมัครไปเสร็จแล้วเขาก็จะมาสัมภาษณ์เรามาเจอตัวแล้วก็มาดูสถานที่ว่าเราพักอยู่ที่ไหนมันเหมาะสมกับการมีสุนัขนำทางไหมแล้วก็คือเขาก็มาดูสถานที่ด้วยเพราะว่าเขาจะได้หาสุนัขที่เหมาะสมกับสถานที่ที่เราอยู่ใช่ไหมคะเพราะบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาเก็บข้อมูลตรงนั้นด้วยเสร็จแล้วเขาก็จะไปตัดสินว่าเขาจะรับเราไหมแล้วเขาก็จะติดต่อมาบอกว่าโอเครับพอรับเสร็จก็ยังไม่ได้นะคะก็ต้องรอต่อคิวเพราะว่าเขาต้องไปหาสุนัขที่เหมาะสมกับเราเพราะว่าสุนัขนำทางนี่คือไม่ใช่ว่าแบบเอาตัวไหนก็ได้คือเขาต้องไปหาตัวที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับเราอุปนิสัยความเร็วในการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของทรายก็คือจากจุดที่สมัครถึงตอนที่ทรายได้ลูเตอร์เนี่ยก็คือประมาณ 6-7 เดือนนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่า
ทรายเป็นนักศึกษาดังนั้นเขาก็เลยพยายามหาให้เพราะว่าอย่างที่ว่าต้องไปอบรมเขาก็หาให้เราจะได้ไปรับตอนช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ที่น่าสนใจของคุณคีรินเตชะวงธรรมหรือน้องสายของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของคุณคีรินเตชะวงธรรมหรือน้องสายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะในประเด็นไหนบ้างนั้นรอติดตามรับฟังกันได้ในรายการนะครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบันสำหรับข้อมูลข่าวสารวันนี้นะครับรายการของเราได้หยิบข่าวการจัดอบรมผลิตแขนเทียมให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดตกค้างมาเล่าสู่กันฟังนะครับที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยนายวัฒนวิทย์โคชเสนีรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นประธานการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวนะครับด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตแขนเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดตกค้างหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์3มิติทางการแพทย์ด้านนายวัฒนวิทย์โคชเสนีรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้กล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศนะครับได้มีโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา Thailand International Cooperational Agency หรือ TICA นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันการให้การช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดตกค้างให้มีศักยภาพในการผลิตกายอุปกรณ์แขนเทียมให้สูงขึ้นนะครับจึงร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นจัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตรการพิมพ์3มิติทางการแพทย์ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตแขนเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดตกค้างนะครับด้านรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้กล่าวเอาไว้ด้านแพทย์หญิงณภาพรสิงห์ขอนเขียวผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับยังได้กล่าวอีกนะครับว่าการอบรมทักษะการพิมพ์3มิติทางการแพทย์หลักสูตรนานาชาตินะครับมีระยะเวลาอบรม200ชั่วโมงนะครับนับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2565ถึงวันที่5สิงหาคม2565นะครับมีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ TICA จำนวนทั้งสิ้น6คนจากสปป.ลาวนะครับซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์และต้องการเพิ่มพูนทักษะการพิมพ์3มิติทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดตกค้างในประเทศได้นะครับการอบรมได้รับการออกแบบให้สามารถพัฒนาทักษะของผู้อบรมให้สูงขึ้นในแต่ละสัปดาห์พร้อมไปกับการเรียนรู้ผ่านผู้พิการจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้มีคณะวิทยากรจากกลุ่มก่อการดีไทยริสพิชิตความพิการประกอบด้วยแพทย์นักกายภาพบำบัดนักกายอุปกรณ์ช่างกายอุปกรณ์และนักออกแบบ3มิติผู้มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นผู้ดูแลให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทักษะตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ